สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทาหรณ์สายเซลฟี่สาวไซลุยพลัดตกจากน้ำตกสูงหลังหามุมถ่ายรูปสวยโชว์เสียวเหตุการณ์อันน่าสลดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นโซเฟียเฉิงอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวฮ่องกงวัย32ปีกับเพื่อนอีก3คนได้ไปออกทริปกันที่สวนฮาปักไรซึ่งเป็นแหล่งเดินป่าสำหรับนักท่องเที่ยวสายประจนภัยจากนั้นพวกเขาก็ได้แวะถ่ายรูปกันที่ริมน้ำตกบริเวณพายแอปเปิลเมาน์เทนจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกยอดนิยมของนักไต่เขาแต่ทว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในขณะที่เธอกำลังปีนขึ้นไปบนน้ำตกเพื่อหามุมดีๆสวยๆถ่ายรูปเพื่อเอาไว้ลงโซเชียลนั้นโซเฟียกลับลื่นและพลัดตกลงมายังพื้นน้ำตกที่อยู่เบื้องล่างจากระดับความสูง 4.8 เมตรต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆของเธอและแม้ว่าเพื่อนของเธอจะรีบเข้าไปหาเธอและโทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยเพื่อเร่งช่วยชีวิตของเธอทว่าเมื่อเจ้าหน้าที่นำส่งถึงโรงพยาบาลทีมแพทย์ก็ได้แจ้งข่าวร้ายว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเธอมักโพสต์ภาพสุดหวาดเสียววิวสวยๆลงอินสตาแกรมของเธออยู่บ่อยครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่อยู่ขอบหินริมหน้าผาหรือการไต่เขาซึ่งภาพภายในอินสตาแกรมของเธอทำให้เห็นว่าเธอนั้นชอบที่จะเดินป่าพายเรือคายักสำรวจทำกิจกรรมกลางแจ้งและการถ่ายรูปทุกอย่างล้วนเป็นงานอดิเรกของเธอโดยเธอมีสโลแกนประจำตัวของเธอว่าชีวิตควรสนุกไม่ใช่อยู่แบบโง่ๆทั้งนี้ภาพสุดท้ายที่เธอลงเอาไว้ขณะอวดหุ่นสวยในชุดบิกินี่ริมชายหาดนั้นก็มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมากบางก็ไม่เชื่อว่าเธอจะจากไปแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามโซเฟียไม่ใช่คนแรกที่เสียชีวิตจากความพยายามหามุมสวยๆเพื่อถ่ายรูปเอาไว้ลงโซเชียลเพราะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีหญิงอินเดียเสียชีวิตขณะถ่ายเซลฟี่ใกล้น้ำตกและหญิงชาวคาซัคสถานก็ได้เสียชีวิตลงมาจากหน้าผาในตุรกีหลังถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับการสิ้นสุดล็อกดาวน์ในท้องถิ่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ